หลังจากที่ไปฟาร์มมาแล้วนะครับก็ได้เวลาทำอุปกรณ์ของสวมใส่เทียร์5นะครับเริ่มจากเรียนสกิลก่อนทำโต๊ะครับขั้น5เราต้องเรียนอันนี้ก่อนแล้วก็เรียนโต๊ะทำอาวุธกับชุดขั้น5แล้วก็เรียนกระสุนไปด้วยขั้น5กระสุนถ้าขั้น5มี2แบบไม่รู้ทำแยกกันมาทำไมกระสุนขั้นนี้น่าจะแรงกว่าอันนี้มันเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีม่วงน่าจะแรงกว่าแต่ก็น่าจะใช้ของเยอะกว่าในการครับก็มารื้อโต๊ะครับอันเก่าทิ้งก่อนแล้วก็ทำโต๊ะครับอันใหม่จากนั้นเริ่มคราฟอาวุธก่อนเลยสไนเปอร์เทียร์5อัปเดตใหม่มันไม่ต้องมาคราฟไอ้นี่ทีละชิ้นแล้วอ่ะมันใส่ให้โดยออโต้แต่สามารถกดดูได้ว่าใช้อะไรสร้างบ้างดีกว่าเดิมไม่ต้องมากดทีละอันคราฟเลยก็ติดตั้งจากนั้นก็ใส่ม็อดมีม็อดเยอะมากไปฟาร์มมาใส่อันเก่าไปก่อนไม่มีอันไหนน่าสนใจแล้วก็ใส่อักเซสซอรี่ไม่มีให้ใส่แล้วกระสุนใส่อันแกกไปก่อนอาวุธเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปครับเสื้อผ้าเมื่อกี้ผมไปฟาร์มมาผมดรอปกางเกงมา1ชิ้นเป็นกางเกงที่ผมจะใส่พอดีเลยกางเกงเอเจนต์ก็เลยไม่ต้องคาบกางเกงละเดี๋ยวครับอันอื่นที่เหลือใส่เซตเดิมก็คือใส่เซตสเกลสามชิ้นแล้วก็ใส่เซตเอเจนต์สองชิ้นแล้วก็ใส่รองเท้าคีย์ครับเสื้อก่อนกดตัวจีหมวกสเกลเทียร์ห้าก็เสื้อเอเจนต์เทียร์ห้าการเกงดรอปมาแล้วถุงมือสเกลเทียร์ห้าก็รองเท้าคีเทียห้าแล้วหน้ากากสเกลเทียห้าเรียบร้อยตรวจสอบกันโอเคทุกอย่างครบต่อไปใส่ม็อด
แสงเดิมแสงเดิมหมดเลยโอเคจากนั้นยังไม่อัปเกรดไปทำที่ขุดแร่กับตัดไม้ก่อนเพราะที่ขุดแร่อย่างเดียวก็พอมั้งตัดไม้ไม่ได้ใช้อ๋อยังไม่ได้เรียนนี่แม่ทำไมเรียนไม่ได้อ๋อไอ้นี่ไม่พอแล้วผมจะต้องไปหาไอ้นี่จากไหนเนี่ยเอเมพอยต์เนี่ยงั้นยังไม่ครับแล้วกันใช้อันเก่าไปก่อนงั้นที่เหลือผมก็ครับไม่ได้สิถ้าผมไม่มีไอ้เนี่ยเมเมพอยต์เนี่ยอีกตั้งเยอะเลยอะที่ยังไม่ได้ครับเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคงั้นก็อัปเกรดอาวุธไปก่อนอันนี้อันใหม่ใช่ไหมได้บวก7เดี๋ยวต้องไปแฟร์ไม่ได้เพิ่มแพลทินัมคริสตัลแล้วชุดก่อนล่ะชุดก่อนเนี่ยจะอัพได้เลยมั้งอัพได้ถึงบวก6เลยเหรอเดี๋ยวอัพทีละชิ้นดีกว่าโอเคขาดสแตนดาร์ดซอสเดี๋ยวต้องไปฟาร์มสแตนดาร์ดซอสก่อนบวกได้แค่นี้เลยมีบวก6เต็มอันเดียวก็คือเสื้อที่เหลือยังบวกไม่เต็มขาดอะไรอีกน่าจะครบแล้วมั้งงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมไปหาอัปเกรดแต่ว่าไม่คงไม่ทำเป็นคลิปให้แล้วผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคราฟกระสุนสีม่วงใช่ไหมอันที่ดีที่สุดต่างจากสีน้ำเงินตรงไหนอ่ะสีน้ำเงินบวกดาเมจธรรมดาส่วนสีม่วงบวกดาเมจธรรมดาแล้วก็บวกเอฟเฟกต์แต่ไม่บวกค่าอะไรนะไม่บวกค่าไซอินเทนซิตี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าค่าไซอินเทนซิตี้เนี่ยมันจะเพิ่มอะไรเหลือของจะหมดแล้วครับไปได้กี่ลูกเนี่ยอ๋อได้ใช้ไอ้นี่ด้วยเหรออ๋อแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเป็นกันพาวเดอร์อ่ะอ๋อถ้าเราใช้กันพาวเดอร์เราจะได้ไอ้นี่แต่ถ้าเราใช้อิเล็กทรอนิกส์ถ้าใช้อย่างอื่นล่ะอิเล็กทรอนิกส์ได้อันเมื่อกี้ถ้าใช้สตาร์โคมอ๋อ
มันแล้วแต่ว่าเราเล่นสายอะไรโอ้อันใช้ทองนี่เปลืองอ่ะเล่นสาย Unstable Bomber เนี่ยครับแบบเบสิกที่สุดใช้กันพาวเดอร์ครับไปสัก500 นัดก่อน